แล้วก็เส้นนี้มาตอนนี้ปวดตรงนี้ปวดเส้นนี้มีอยู่นะครับมีค่ะโอเคพอฉันเกตดูสิ่งที่เหลือก็จะหายนะโอเคค่อยๆขับตัวอย่าเกรงสู้ขออย่างเดียวอย่าเกรงสู้เพราะมันจะเจ็บเปล่าค่อยๆขับเคลื่อนหลับตาไว้อย่าสนใจอย่างอื่นมันเรื่องตัวเราเองก็สนใจตัวเราเองสนใจตัวเองก่อนแค่นี้ไม่กี่นาทีก็จบดูตัวนี้มันจะง่ายขึ้นโทษครับมันจะค่อยๆขับเคลื่อนเองโทษครับ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 ทิ้งเต็มร้อยค่อยโยกไปดูซิผมต้องคอยดูความสมดุลของร่างกายอันนี้มันขึ้นง่ายลงง่ายอันนี้ก็ได้ทีนี้ดูจับมาแล้วสังเกตเจ็บแค่ไหนเพียงใดมีไหมหายใจทั้งมันมาเองครับไม่ต้องห่วงพลังนี้ไปทั่วถึงเองสุดท้ายแล้วไม่ต้องห่วงมันเป็นความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์อย่าเกรงชู้นะห้ามเลยนะครับเรื่องเกรงชู้ต้องห้ามเด็ดขาดเพราะว่าสุดท้ายมันจะไม่ได้อะไรสุดท้ายมาก็พยายามแชร์ให้นี่แชร์บาลานซ์นะโทษครับหายใจว่าเอฟโยกเยกเล่นทำเป็นของเล่นโทษครับปึ๊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 บนี่พลังงานนี่มันจะมหัศจรรย์ครับนี่มาแล้วที่พูดเมื่อกี้นี่แหละครับปึ๊ดจึ๊กโทษนี่มาเอ๊บไอ้นะจ๊ะดูนี่คือพลังนั่นเองคนละเรื่องไหมล่ะจ๊ะขยับก่อนหายใจก่อนเดี๋ยวเพิ่งพูดสิ่งที่มันบกพร่องเนี่ยมันคลายมันเองขอให้มีความนิ่ง1นาที2นาทีผ่านไปแล้วคอยดูสิ่งที่เป็นนั้นมันหลงเหลืออยู่ไหมจ๊ะให้เวลามันผ่านสักหนึ่งหรือสองนาทีก่อนก็เป็นหลักพิจารณานั่นแหละหลักพิจารณาหลักแห่งความเข้าใจเราจะได้หลักของความเข้าใจไปไม่งั้นได้แต่ความเชื่อมันก็ไม่ถาวรนะก็แป๊บเดียวก็กลับคืนมาอีกโทษครับคำท่าเมื่อกี้ต่างกันนะโทษครับกระเป๋าขยับดูดิค่อยเช็คมาสิ่งที่มันมีอยู่มันหลุดลอยไปได้ยังสิ่งยังหลงเหลืออยู่นั้นยังมีอีกไหมถ้ามีก็ปรับแก้มันยังจะก้าวหน้ามันยังจะชาก็ยังตรงขายังมีเนาะขาเวลานั้นมันจะชาเนี่ยเวลานั่นเดี๋ยวเวลานี่เป็นไงไปมันก็ยังชาเวลานี่นะโอเคแปลว่าอย่าไปสนใจคำว่านั่นค่ะนั่นคือไม่ใช่ข้อมูลนี่คือของจริงต้องเข้าใจของจริงข้อมูลเดี๋ยวนะเอาละเรามาหาของจริงมันถึงจะมีจุดจบน้ำจะง่ายถ้าเข้าใจตามแบบฉบับที่ผมชี้นำแล้วก็มันจะง่ายเฮ้อย่างว่าไม่มีใครมาชี้นำมาก่อนแต่ก็มีสร้างแต่ความเชื่อไปหาเขาต้องเชื่อเขาอย่างเดียวเขาบังคับให้เชื่อด้วยไม่เชื่อหมอจะไปเชื่อใครไม่เชื่อหมอจะมาหาหมอแน่ไปโน่น
ใช่โอกาสแชร์ความคิดไม่มีเลยมันก็ไม่เชื่ออย่างเดียวโอ้ยไม่ใช่มนุษย์อ่ะนะมาความคิดไม่ใช่มนุษย์ต่อมนุษย แค่นี้นะมันได้มากกว่าที่คิดโทษสังเกตที่บอกว่าได้มากกว่าสิ่งที่คิดจริงไหมโทษเออนะโทษครับนี่แหละคือของจริงกันนะโทษครับแหมเส้นเนี่ยนี่แหละเห็นไหมลุงออกไปรู้ได้ไงมีอะไรบ้างที่ลุงออกไม่รู้เวลากายมนุษย์รู้หมดแล้วแล้วเจ็บเนี่ยต้องเรียกบางทีเวลาแข็งให้พูดของเก่าแล้วเขาว่าบางทีแปลว่าพูดของเก่าผมพูดว่าบางทีปุ๊บผมย้อนมีของเก่าเอาเดี๋ยวนี้ดีกว่าโยมขอใจไหมตรงนี้ตะขาบซื้อขายก็พอใจกันตรงนี้แหละกระบวนการซื้อขายคนพอใจซื้อคนพอใจขายมันจบตรงนี้นะพูดถึงการค้าขายเนาะแล้วตรงต้นแขนนะลูกต้นแขนใช่ป่ะมาจ้ะบทบาทของต้นแขนลุงหมอจะทำยังไงที่จะช่วยให้ได้โปรดสังเกตปล่อยมือเหมือนนกปีกหักปล่อยพับไปนี่พับปล่อยอันนี้เหมือนกันอ่อนไว้มืออ่อนสะบัดข้อมือเชียวนั่นแหละครับว่าอ่อนอยู่ตรงนั้นเองโทษอยู่เชียวท่ามันเกี่ยวอะไรตรงนี้เอ้ยเกี่ยวแล้วกันนะโทษร่ายรำสบายเลยนะเป็นท่าร่ายรำสบายเลยผมไม่ต้องออกแรงมากเพราะว่าผมเรียนเรื่องของการแตกแรงเรื่องของการกระจายแรงตอนผมเรียนสิผมได้ท็อปเนี่ยพวกวิชาพวกนี้มันรู้มาเป็นแบบสามัญสำนึกเลยถึงง่ายแล้วตาบางทีจะมัวเอาความสว่างกลับได้ไหมมันมัวมาเอาความสว่างกลับดีไหมคอยดูสิ before after หรือว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากผมมันจะได้ข้อยุติว่ามาที่นี่มันได้ทั้งความรู้ด้วยอย่างเงี้ยสบายด้วยสมกับปรารถนาของเราด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งปากนี่แหละที่พูดไม่หยุดก็คือตรงนี้แหละก็ต้องการให้ฟังเข้าใจด้วยตามด้วยมาโทษครับเอิบนั่นแน่โทษครับต่อไปไม่มีไทรอยด์แล้วจ้าไทรอยด์เนี่ยถ้าใครบอกว่าเราขออนุญาตเป็นโรคไทรอยด์พูดดังๆแต่อย่าให้เขาได้ยินความว่ามึงนั่นจะเป็นถ้ามันชัดสวนมาเลยสวนด้วยความคิดก็เพื่อ อย่าไปสวนในปากพูดนะระวังโดนกล่าวคืนมาโอเคนะจำไว้ภาษาอย่าไปยอมรับมันคำว่าโรคอ่ะมีสิทธิ์อะไรจะจับโรคยัดให้กับเราเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวเองต้องคิดในรูปนั้นครับทุกวันนี้ถ้าบอกลูกบอกหลานด้วยครับนั่นๆๆ
ม่ใช่แล้วผมสงสารเพราะว่าหามาเกือบครึ่งก้อนชีวิตค่ะฉุดท้ายไปเขาหมดใช่พ่อแม่เราใครจะไม่ดูแลพ่อแม่ค่ะเมื่อพ่อแม่ตกในภาพนั้นแล้วก็เอาไปหาเขาโอ้โหนั่นๆคิดถึงดูยอดจ่าคนไหนที่มีก็พอแล้วครับต้องบอกว่าทำไงเราจะไม่เจ็บไม่ปวดค่ะแล้วไม่ยอมรับคำว่าโรคขอให้เรามีชีวิตกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงได้แต่เท่านั้นเจ็บปวดเป็นของปกติเราไม่ได้เป็นโรคอยากหายเจ็บให้ปวดเอาฟังลุงออกไปเรื่อยเอาธรรมชาติดื่มกินธรรมชาติอากาศคือยาน้ำคือยาพืชคือยายาคืออสรพิษก็แล้วกันหรือว่ามหันตภัยที่จะเกิดแก่ชีวิตมนุษย์เขียนมันขึ้นใจไปเลยเข้าไปบ้านเขียนไปเลยยาคือมหันตภัยกับชีวิตมนุษย์เอาคนไหนมันรับได้ก็มันรับนั่นแหละก็ช่างหัวมันแต่เรารู้ว่าโอเคเราได้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ชีวิตจริงมันก็ไม่เสียชาติเกิดมั้งมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีน้อยคอยดูนะทีนี้นะขอให้บอกว่าแต่ละจุดเพิ่มนิดนึงฮะมันจะไปมันเองนะพลังนี่จะเป็นยังไงแค่นี้ไม่ได้มาเจ็บแล้วบอกเด้อข้อตกลงอะไรล่ะครับด้วยเจ็บถือเป็นข้อตกลงวนไปเชียงน้อยป๊อกป๊อกไม่เลยถามว่ามีไหมครับขยับเองครับไม่มีแล้วค่ะเบาเบาแล้วเบาแบบโปร่งค่ะเบาแบบโล่งมันแปรเป็นแบบหลุดอ่ะค่ะเบาแบบเอ้ยมันหลุดเฮ้ยไปไหนวะเนี้ยค่ะนั่นคือความรู้สึกที่มันหายตัวเลยแบบครับก็มีพลังจริงๆทุกคนทำเองให้ได้เสร็จแล้วก็ป้องกันตัวเองหมายความรักษาตัวเองให้ได้ที่บ้านก็ดูนู่นสองทุ่มอยากจะดูพาลูกหลานดูเพราะว่าผมจะสอนลูกหลานให้ด้วยค่ะแล้วอย่างเด็กหกขวบกว่าค่ะเขาหมอเขาบอกเป็นอะไรต่อมอะนอยโตต่อมอะนอยเขาบอกต่อมอะนอยเห็นไหมชื่อตรงนี้ค่อนข้างจะน้อยๆเลยนะไทรอยใช่ไม่ใช่เขาบอกทันซินคล้ายๆอย่างเงี้ยทันซินลองเอามาดูฮะว่าเราจับนี่หน่อยแค่เองก็จะได้เด็กข้างหูอย่าให้ไปบริโภคยาเลยครับเดี๋ยวจะกลายเป็นร่างกายจะสูญเสียเยอะมากคนที่เขาประกอบอาชีพทางด้านนี้เขาไม่บอกว่าส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่บอกเราหรอกครับตัวเขาเองเขาไม่กินจะให้คนอื่นกินอย่างนี้เป็นต้นเพราะรู้ว่าเภสัชทุกคนถ้าถามรับรองได้เลยเขารู้ว่ามันไม่ดีเภสัชเพราะเขาเป็นคนที่ปรุงยาโดยตรงเขาไม่กินดีแล้วที่เขาไม่มีอำนาจสั่งจ่ายยาให้กับคนเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ถ้าเขาทำเองแล้วสั่งให้คนกินเองมันก็ยิ่งเขาก็รู้ว่ายาคือปลายเหตุแต่ยังว่าพวกนี้ธุรกิจไงก็คือเรารู้กันแล้วกันนะค่ะผมกำลังบอกว่าจริงๆแล้วทางวิชาชีพคณะเภสัชเขาเรียนชีวะเคมีชีวะเขาเก่งเคมีมากซึ่งไม่พิชาทางแพทย์ทางแพทย์เขาไปเก่งพวกชีวะโอเคไหมค่ะเรื่องแต่เคมีด้อยโอเคไหมครับบอกให้เลยค่ะเภสัชเขาจะเก่งเคมีเขาจึงมาผลิตยาปรุงยาเขาก็รู้ว่าเป็นอันตรายมากเขารู้แน่นอนตัวเขาเองไม่กินหรอกค่ะตัวเขาไม่กินถ้าหากว่าเภสัชมาสั่งยาที่ว่าทำอันตรายให้กับคนกินมันยิ่งบาปสองต่อนะบาปถึงชั่วโคตรเลยใช่ใช่ดีแล้วให้เขาแบ่งกันอีกคนหนึ่งผลิตอีกคนหนึ่งสังเกตดีแล้วแต่เราไม่ปรารถนาทั้งนั้นโอเคไหมครับค่ะเราคือทางออกโอไหมใ
ผมก็ชี้ทางออกให้ต้องเข้าใจตรงนี้ให้มันชัดๆแล้วเราจะมีทางออกแล้วจะร่างกายมันจะแข็งแรงดีและสมบูรณ์จำไว้เป็นมันรู้จักลงออกต้องรู้จักในกรอบความคิดพวกนี้มันจึงจะยั่งยืนอย่าเอาความเชื่อแล้วความเชื่อผมไม่ต้องการให้เชื่อผมไม่มีความรู้พวกนั้นหรอกแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมรู้เรื่องธรรมชาติเห็นไหมผมเข้าใจธรรมชาติผมรู้กลไกอัตโนมัติของธรรมชาติด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมจึงพูดจาได้แบบที่ได้ยินนี่แหละค่ะอยากสบายตัวสบายตัวมันปวดมันไม่สบายตัววะใช่ปวดแล้วไม่สบายตัวใช่ไหมปวดลายปวดเอวโอ้ยมันไม่สบายได้สบายตัวได้ไหมภาษาผมภาษาที่ตัดขาดค่ะง่ายค่ะป๊อกแป๊กอ้าวสบายตัวขึ้นดีกว่าเดิมเยอะเลยถามกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80แค่นี้มันก็บอกเป็นตัวประเมินผลดีมากครับนี่คือว่าตอบได้ทันใจไม่ต้องคิดค่ะเรียกว่ามันรู้ๆว่าคิดทำไมอย่างเงี้ยค่ะขอโทษครับปั๊บโอเคแล้วจบครับอะไรครับไอ้ต่อไอ้เตอร์เขียนมาก่อนประกันทั้งคู่ไม่ประกันไปเชิญเจ้าสบายนั่งสบาย